เห็นไหมสวัสดีครับสวัสดีนะวันนี้มาลงมาสอนใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์กันบ้างนั่นคือ Procreate และ Procreate ก็จะเป็นเครื่องมือที่นิยมนะครับในการใช้วาดรูปนะแล้วก็มีแฟนเพจนะลูกเพจถามหลายครั้งว่าอาจารย์ครูใช้โปรแกรมอะไรวาดที่เป็นดิจิตอลนะผมใช้โปรแกรมหลักๆนะก็ถ้าเป็นวาดเป็นภาพแบบว่าภาพแบบเวกเตอร์ก็จะเป็น Affinity Designer นะครับที่เป็นภาพที่ผมอัพบนเพจนะว่าเนี่ยทำเงินได้อันนั้นเป็น Affinity Designer นะครับแล้วตัวนี้ก็คือ Procreate ในการวาดภาพคล้ายๆว่าภาพวาดอย่างเงี้ยแหละก็จะเรียกว่า Procreate นะวันนี้เราจะมาสอนลงสีแบบ Procreate นะเป็นภาพหน้าคนแบบนี้นะโอเคไหมใครมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกด Subscribe กันหน่อยนะครับมาตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรมวาดรูปนะที่เรียกว่า Procreate นะครับแล้วก็เราจะมีเครื่องมือที่เราจะใช้กันในวันนี้นะเอาเฉพาะวันนี้นะก็จะมีเครื่องมือเพนตรงนี้นะครับผมอาจจะเหลือบดูจอหน่อยนะเพนนะเนี่ยอันนี้จะเป็นเครื่องมือปากกานะครับแล้วเราก็จะใช้วันนี้เราจะใช้คาลิกราฟีนะแล้วก็เป็นโมโนไลน์นะใช้บัตรตัวนี้จะมีมาพร้อมกับแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มนะออนไลน์นะเสร็จแล้ว1อันอีกอันนึงเราก็จะใช้ก็คืออีกอันนึงที่มีมาพร้อมกับแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะนั่นก็คือ Inking นะแล้วก็ Technical Pen นะครับนะ Inking แล้วก็ Technical Pen นะเข้าใจไหมต่อไปบัตรอีกอันนึงที่เราจะใช้ก็เป็น Airbrushing แล้วก็จะเป็นแบบว่า Soft Airbrush โอเคไหมคราวนี้เวลาเราวาดตรงนี้นะผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนตรงนี้เราจะใช้บัตรนะครับในโมโนโทนเราก็จะเดินเส้นไปปกติแบบนี้เราจะเดินเส้นไปนะแบบว่าเหมือนเราวาดดินสอปกติแหละแต่ว่ามันเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แค่นั้นเองแล้วคราวนี้เราก็จะต้องมีเครื่องมือที่เพิ่มมาก็คือเนี่ยเลเยอร์เลเยอร์จะเป็นการซ้อนทับชั้น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 เหมือนเราเอาหนังสือซ้อนกันกระดาษซ้อนกันเป็นแผ่นๆนะเป็นชั้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 นกันนะครับก็จะทําให้มีระดับชั้นในแต่ละชั้นเกิดขึ้นมานั่นเองนะอันนี้จะเรียกว่าเลเยอร์นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอลดไฟยอมหน้าดำดีกว่าแสบตาโอเคไหมโอเคละแสบตาสอนไม่ได้เลยมาแสงมันส่องหน้าเพิ่มไปนะอันนี้เป็นเลเยอร์เนาะอันนี้ผมซูมเข้าใกล้ๆจะได้เห็นแถบเมนูด้วยแล้วเวลาเราทำเราก็จะสามารถสร้างเนี่ยสร้างเป็นชิ้นชิ้นเป็นอันๆยังไงไหมสร้างเป็นชิ้นถมสีถมอะไรได้นะครับลงสีได้นะเดี๋ยวคราวนี้ผมจะมาลงเนื้อสีให้ดูก่อนนะเดี๋ยวผมปิดตาหนึ่งถ้าเราคลิกถูกข้างหลังออกนะจะเป็นการปิดตานะครับปิดตาก็คือปิดส่วนที่เราไม่ให้มองเห็นอันนี้เดี๋ยวผมจะมาวาดในส่วนของปากนะให้ดูว่าเราจะลงสียังไงนะครับคราวนี้เรามาคลิกบวกด้านบนริมนี้ตรงเลเยอร์เนี่ยนะคลิกบวกด้านนี้นะก็จะมีเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาวาดปากกันนะปากนะอย่างที่บอกว่าผมจะใช้บัตรไม่กี่ตัวนะนี่มาตรงนี้ผมจะใช้Technical Pen นะTechnical Pen ตรงนี้ด้านซ้ายนี้นะครับจะสามารถปรับไซส์ของบัตรได้ขนาดของบัตรได้นะวิธีการที่เราจะลงสีตรงนี้ได้เราก็จะต้องสร้างพื้นที่ก่อนนะสร้างพื้นที่ของรูปร่างก่อนนะครับเอาก็ที่ปากกานะผมก็จะสร้างพื้นที่ก็โดยการเขียนซ้อนขึ้นไปเขียนทับไปเลยในเลเยอร์ใหม่นะเลเยอร์ใหม่นะครับ
อันนี้เราดูว่าถ้ามันใหญ่ไปแล้วก็เล็กลงเดี๋ยวเราจะมาเติมเนื้อสีกันเนี่ยลักษณะการวาดเหมือนวาดดินสอปกติเลยนะเนี่ยมาวาดขอบไปก่อนนะนี่คือเราว่าจะวาดขอบไปก่อนทักทายกันได้นะครับทักทายกันได้นะเราจะวาดขอบไปก่อนถ้าทุกคนรู้สึกว่าปากกาเพนอันนี้มันรหัสแล้วก็ยากนะก็ลองเปลี่ยนเป็นโมโนไลน์ก็ได้โมโนไลน์จะใช้ง่ายกว่านะครับก็จะมีความหนืดเห็นไหมโมโนไลน์ก็จะง่ายกว่านะแต่ทุกคนคิดว่าอันนี้มันยังยากไปอะไรเงี้ยก็ให้เริ่มต้นแนะนําให้ใช้โมโนไลน์ก็จะมีความแบบว่าพอเราวาดออกมาแล้วเส้นดูสวยอันนี้เราจะมาเติมสียังไงเราก็แค่ไปแตะสีตรงนี้นะแตะค้างไว้แล้วก็ปล่อยลงมาเห็นไหมเติมสีแล้วนะครับอันนี้ปากเราก็จะมีสีแล้วคราวนี้ก็ยังอยู่ด้านบนถูกไหมเนื่องจากเราจะวาดรูปที่มันมีลายเส้นเราก็ให้แตะค้างที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากลงไปแบบนี้นะปากก็จะอยู่ด้านล่างละไหมครับเนี่ยด้านล่างเรามาเก็บแล้วก็มาเก็บดูว่าตรงไหนที่ล้ำออกมาแล้วก็ลบออกนะครับตรงไหนที่มีมากขึ้นแล้วก็ลบออกนะเท่านั้นเองเนี่ยเราก็ค่อยเก็บแค่ยังลบเราต้องดูด้วยนะว่าเลเยอร์ที่เราทํางานใช่เลเยอร์อันไหมเนี่ยเราก็ดูตรงที่เป็นแสบสีฟ้าเนี่ยนะครับก็คือเลเยอร์ที่เราทํางานอย่างนี้ถ้าเราจะลบสีของปากที่เราเติมไปนะตอนปากนั่นคือผมแสดงให้เห็นตัวอย่างนะครับว่าเวลาเราจะลงเนื้อสีพื้นอะสีพื้นหลักอย่างไรนะอันนี้ก็หมุนได้เนี่ยใช้2นิ้วขยับหมุนไปหมุนมาจะหมุนได้นะครับเห็นไหมก็จะได้ปากแล้วคราวนี้เรามาเปิดตาที่เราปิดไว้ในส่วนตาเนี่ยเราเติมสีเห็นไหมเราก็จะได้สีเนี่ยกับปากผมนี่ไม่ใช่อันเซนเราเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะถ้าทุกคนอ่ะเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับสามารถเปลี่ยนชื่อได้ผมเริ่มไป2 ขีดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลงสีก่อนเนี่ยเราก็จะได้สีเนื้อแบบนี้แหละโอเคไหมคราวนี้ผมอยากจะได้ให้สีตรงนี้สีตรงผมตรงนี้กับเนื้อผิวอะให้แยกกันเพื่อจะให้ลงสีได้ง่ายขึ้นแต่ว่าผมไม่อยากวาดแบบเดิมแล้วผมก็สามารถ copy ได้นะเนี่ยแต่ตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนไปแล้วก็มีคำว่า duplicate เห็นไหม duplicate เนาะนี่คือพยายามซูมใกล้ๆจะได้เห็นตัวอักษรได้เพราะบางทีเวลาเราเรียนกันอ่ะเราก็ไม่เห็นคำสั่งเนาะว่าน่าจะอ่านได้อ่านได้ไหมอ่านได้ไม่ได้บอกมานะพิมพ์บอกมาหน่อยนะ
นั่นแหละอ่านได้ผมว่าอ่านได้เนาะอ่านได้มืดไปไหมได้เนาะสว่างไปมืดไปบอกนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะโฟกัสให้อ่านตัวอักษรได้อันนี้คำสั่งเขาซูมไม่ได้ไงอ่ะมาไม่เป็นไรผมว่าน่าจะอ่านได้แหละอ่ะนี่นะ duplicate ระหว่างเราผมปรับกดไลค์กดแชร์หน่อยนะโฟกัสได้แค่นี้นะพอจะอ่านออกเนาะอันนี้เราเลื่อนมาตรงนี้จะเป็นคำว่า duplicate duplicate นะอซูมแล้วกันนี่แหละอ่านได้ชัดวิธีนี้ดีกว่าเดี๋ยวพอดูได้อันนี้นะ duplicate นะกด duplicate ก็จะขึ้นเลเยอร์ซ้ำกันมาเห็นไหมครับเป็นการทำสำเนานั่นเองนะอันนี้ก็เป็นการทำสำเนาเนี่ยเป็นการทำสำเนาขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมเนี่ยพอซูมเสร็จแล้วก็ต้องมาปรับใหม่ เห็นเนาะยังชัดอยู่แหละผมว่าอ่ะอันนี้เราก็ปิดไปอันนึงก่อนนะเพราะว่าเราจะทำให้ Active อันนึงแล้วก็ปิดไปแค่อันเดียวก่อนนะปิดไปหนึ่งอันคลิกเครื่องหมายถูกออกหนึ่งอันนะครับแล้วเราก็ไปที่ Layer ดังกล่าวแล้วเราก็ปิดอันอื่นไปก่อนเพราะว่าเราจะลบตัวนี้เอาไม่ได้เดี๋ยวเราต้องดูเข้าโครงหน้าดูสิไปที่ยังลบนะเนี่ยยังลบก็คือลบยังไงลบยังลบก็คือลบแล้วก็ลบส่วนที่เราไม่เอาอันนี้เราจะไม่เอาด้านบนอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ค่อยๆลบไปนะครับชัดเนาะคือโฟกัสได้เต็มที่เท่านี้เครื่องมือเดี๋ยวเราซูมเข้าไปแล้วกันเวลาเป็นคำพูดเป็นตัวอักษรจะได้เห็นนะครับเราลบเราก็ค่อยลบใช้ยังลบเหมือนลบนั่นแหละแล้วก็ใช้ข้อดีของปากกาตัวนี้ก็คือรับน้ำหนักได้เหมือนปากกาจริงๆเลยเด้งไปเด้งมาอ่ะอย่างนี้ตรงนี้ก็เพิ่มขนาดอย่างนี้นะเดี๋ยวผมลองเพิ่มให้ดูเนี่ยเพิ่มใหญ่เห็นไหมลองเพิ่มเนี่ยมันก็จะเป็นบัตรใหญ่ลบได้ใหญ่ขึ้นนะลบได้ใหญ่ขึ้นพอเราปรับให้เล็กลงเดี๋ยวผมปรับเล็กลงมันก็ลบเล็กลงอันนี้คือปรับขนาดนะครับปรับขนาดของบัตรของเรานะเพราะงั้นเราก็สามารถปรับให้ใหญ่เล็กได้ตามความต้องการของเราเดี๋ยวผมลบตรงนี้ออกไปก่อนใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์กดไลค์หน่อยนะครับนะมี engagement กันหน่อยวันหลังผมมาไลค์ก็ระบบจะได้แจ้งเตือนนะครับพูดคุยทักทายกันได้นะครับ
เนี่ยแม้เราก็จะได้สีแบบนี้หายไปแล้วนะอีกรูปหนึ่งอ๋อเดี๋ยวนี้ถ้าเราเห็นนั้นยังไม่หมดนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเนี่ยเรามันลบให้หมดลบไปเกลี้ยงตรงที่ขอบนี้ไม่เรียบไม่เป็นไรนะอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเส้นตัดทับอยู่แล้วเราวาดเส้นไว้แล้วอันนี้เราขึ้นวาดเส้นไปแล้วนะวันนี้เรามาแค่ลงสีให้ดูก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะอีกอันนึงเราจะให้เป็นแค่เนื้อศีรษะนะครับแล้วก็ไม่เอาตัวคนนะเดี๋ยวกันเหนียวผมเซฟดูพิเคทเผื่อไว้ก่อนหนึ่งอันการเผื่อเราทำพลาดเนาะเราจะได้ไม่ต้องมาทั้งทำใหม่ต่อไปอีกอันนึงเราจะให้เหลือแต่ช่วงเนื้อตรงนี้เนาะเราลบเช่นกันเราลบส่วนที่เราไม่ใช้ออกเดี๋ยวผมลบตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยผมค่อยใช้แปรงใหญ่ๆมาลบผมลบขอบที่ผมไม่ใช้ก่อนแล้วค่อยๆลบไปเนี่ยนะมันซูมได้แล้วก็หมุนได้ข้อดีคือคุณสามารถซูมเข้าไปทำงานใกล้ๆได้อย่างเงี้ยเพราะว่าปกติแล้วอ่ะเวลาเราวาดในกระดาษเนาะเราไม่สามารถซูมแบบนี้ได้ใช่ไหมล่ะซูมไม่ได้ก็จะง่ายขึ้นแล้วคราวนี้ลบให้เกลี้ยงผมจะเปลี่ยนบาทให้ลบได้ไวขึ้นนะโอ้ยลบเกินไปหน่อยเนาะใหญ่ไปแอร์บัตนะหรือฮาร์ดบัตบัตเขาจะใหญ่ขึ้นจะได้ลบเร็วขึ้นแน่เลือกแอร์บัตแล้วก็เลือกฮาร์ดบัตก็ได้เนี่ยก็จะทำให้เร็วขึ้นแบบนี้มันจะทำให้เวลาเราลงสีจะง่ายขึ้นเดี๋ยวเรามาลงสีพื้นกันว่าส่วนไหนจะให้เป็นสีอะไรบ้างนะครับคันนี้ได้แล้วก็ลองเปิดตาทั้งหมดดูนะครับนะอันนี้ตรงนี้ถ้าปกติมีการโกนตรงนี้เขาก็จะเป็นสีเทาๆเนาะเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนสีเลยนะครับเปลี่ยนสีให้ออกเป็นเทาๆหน่อยเทาๆเนาะเอาเทาๆอมฟ้าๆหน่อยแล้วกันลองดูเนี่ยเห็นไหมก็เป็นเทาๆละเห็นไหมง่ายอันเนี้ยแตะสีแล้วก็โยนลงมาแล้วก็นี้เนื้อสีบริเวณตรงนี้ตรงตาเนาะตาก็จะต้องเป็นสีขาวๆใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเลือกเลเยอร์ด้านล่างแล้วก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่อันนี้ผมจะเขียนเป็นสีของตาบ้างแล้วเรามีเขียนสีของตาเลื่อนลงมาแล้วผมจะเขียนตาเติมสีลงไป
อย่าตากับลูกตาเราใช้คนละเลเยอร์เนี่ยพอเราล่างขอบเสร็จแล้วก็เส้นจดกันนะเราก็สามารถดึงสีแตะค้างแล้วมาปล่อยเห็นไหมเต็มแล้วไวมากก็วาดตายข้างหนึ่งนะเสร็จแล้วเก็บให้ครบพอนะครับเก็บให้พอเท่านั้นเองสวัสดีทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกด Subscribe หน่อยนะขอบคุณมากครับมาต่อกันไหมเริ่มสวยแล้วไหมต่อไปเราจะใส่ตาดำนะผมก็เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาใหม่เอาไปที่เครื่องมือสี่เหลี่ยมซ้อนกัน2อันนะแล้วก็กดเครื่องหมายบวกก็เป็นการเพิ่มเลเยอร์นะครับมาก็เลือกสีผมจะใช้สีน้ำตาลเข้มแล้วผมจะเติมตาก่อนเนี่ยเราให้เป็นแต่ละส่วนเป็นชิ้นๆไปไม่เกี่ยวข้องกันอย่างเงี้ยจะเวิร์กกว่าก็มาวาดตากันแม้สวยแล้วไม่ทันไรเลยเ นี่ยก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆคือเราลากเส้นแล้วเราก็แยกส่วนทีละชิ้นแล้วเราก็มาเติมสีอันนี้เราก็จะได้งานที่เป็นงานแบบงานไทยแบบดิจิตอลได้นะเป็นภาพแบบวาบวาดนะมาละคราวนี้เราจะมาไล่คราวนี้เขาไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเฉดใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาไล่เฉดสีเดี๋ยวผมเติมเส้นจมูกนิดนึงนะเพราะว่าผมลืมเขียนเส้นจมูกเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะเดี๋ยวลืมเนี่ยก็เซตนักเส้นจมูกอันนี้ใช้ technical pen นะครับปลายก็จะแหลมเนี่ยเป็นบัตรที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยผมได้แล้วเส้นลายจมูกอันนี้เรามาลงสีก่อนก็จะมาตรงนี้ลงสีผิวเนาะเหมือนเดิม duplicate นะเลื่อนสไลด์ duplicate กันพลาดเดี๋ยวพลาดแล้วซ่อมไม่ได้คราวนี้ผมจะใช้แตะแล้วไปเลือกที่ select ตรงนี้นะ select เห็นไหม select select เขาก็จะมีเส้นแบบปะๆอย่างนี้ขึ้นมาเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าการ select แล้วก็ลงสีได้แค่ในพื้นที่ที่เราไม่ได้นิวไว้นะอันนี้เราก็มาเลือกไล่เฉดสีก็เลือกสีคราวนี้ผมจะใช้ soft bud ละซอฟบาทแล้วก็เลือกขนาดบาทที่สำคัญคือตรงนี้ให้เลือกลดความจางความเข้มนะผมจะลดความนี่จางลงนะแล้วคราวนี้เราลองมาสไลด์เดี๋ยวเราต้องสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งเลเยอร์ก่อนนะตรงนี้ด้านบนแล้วลองมาซอฟบาทเห็นไหมอันนี้ไม่ได้ซอฟบาทนี่แล้วก่อนโอเคซอฟบาทมาแล้วซอฟบัตนี่คราวนี้เราก็มาลงเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เราจะทำให้เราสามารถไล่เฉดเหมือนเวลาโฉบน้ำสีอะถ้าเราวาดแบบว่าปกติในพื้นกระดาษหรือผืนผ้าผืนเฟรมอะเทคนิคนี้จะเรียกว่าการโฉบน้ำสีคือให้มีลักษณะเงาหน่อยๆบางๆเป็นน้ำสีคราวนี้เราก็มาใช้วิธีเทคนิคแบบกระดาษนั่นแหละแต่มาวาดแบบดิจิตอลให้มีการโฉบน้ำสีเนี่ยก็จะมีเงาขึ้นบ้างเวลาวาดออกมาจะได้สวยๆนะ
เห็นไหมแต่ว่ามันสว่างไปจะได้เห็นสีเห็นไหมจะมีเงาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เติมตรงคิ้วตรงไหนที่เราจะให้แบบว่าดูมีมิติเราก็เติมไล่เฉดไปหน่อยเหล่าดั้งตรงปลายจมูกอันนี้เราลดบัตรได้นะถ้าอยู่ระยะตรงเนี้ยที่ให้ลด opacity เพราะว่ามันจะได้เกี่ยแบบนี้ไงค่อยๆเกี่ยเนี่ยเกี่ยเบาๆค่อยๆไฮไลท์ไปเพราะว่าเราแรกๆใช่ไหมเราก็ยังไม่ค่อยคล่องเราก็ค่อยๆเกี่ยแบบเนี้ยเนี่ยสีก็จะค่อยๆเข้มขึ้นมานะครับสีก็จะค่อยๆเข้มขึ้นมานะจะมีน้ำมีนวลละเนี่ยเราลองเอาเงาออกเห็นไหมก็จะแบนๆพอเราใส่เงาไหมดูมิติดูมีมิติสวยขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมเทคนิคก็คือเนี่ยแหละเราเริ่มต้นใหม่แล้วก็ค่อยๆลงไปอย่างนี้แหละค่อยๆเกี่ยให้สีมันก็ค่อยขึ้นมันก็จะสวยมันก็จะซอฟด้วยมันจะแบบนุ่มๆนวลๆที่แบบว่าใครอยากจะวาดแบบว่าให้มันดูหวานนะเนี่ยเราก็ค่อยๆเราก็ค่อยๆเกลี่ยมันแรงเงาอ่ะแต่ว่าเราก็ค่อยเกลี่ยสีบนดิจิตอลเนี่ยเงาเขาก็จะเริ่มค่อยๆเริ่มขึ้นมานะเนี่ยไอ้อันนี้เราก็มาเก็บตรงนี้มาเดี๋ยวหมุนแล้วนักเรียนงงเคยโดนบอกว่าจ้าอย่าหมุนคือเวลาเราทำจริงๆเราจะติดหมุนแหละเพราะว่ามันง่ายกับเราไงตรงไหนที่เราคิดว่าเป็นร่องเป็นที่ที่แบบว่าจะเกิดเงาได้แล้วก็ใส่ไปเห็นไหม
แล้วก็จะได้ภาพถ่ายที่แบบว่าเป็นดิจิตอลไม่ต้องสแกนเนี่ยเวลาใส่เงาเดี๋ยวให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่มีเงามีเงาไหมไม่มีเงามีเงาเห็นไหมเห็นความต่างไหมไม่มีเงามีเงาเนี่ยคราวนี้เรามาเก็บตรงส่วนหูบ้างเนื่องจากเราตัดเส้นแล้วเนาะเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรเท่าไหร่แล้วข้อดีของการใช้โปรคีเอทคือเขากั้นให้ได้เนี่ยก็มีระบบกั้นสีเลอะแล้วก็ระบายไปเลยเพลิดเพลินสีก็ไม่เลอะเข้าในพื้นที่ที่เรากั้นนี่เราจะเก็บเล็กๆแล้วก็ใช้ผู้กันที่ปลายเล็กหน่อยไอ้บัตรขนาดบัตรถ้าเราจะลงให้เข้มแบบเน้นเงาให้เข้มขึ้นใช่ไหมเราก็เลือกสีให้เข้มขึ้นไปอีกนิดนึงก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้เราจะเงาลงสเตจแรกระดับแรกประมาณนี้นะดูมีสีสันใช่ไหมเนี่ยระหว่างไม่ใส่เงาใส่เงาระหว่างไม่ใส่เงาใส่เงาระหว่างไม่ใส่เงาใส่เงามาตอนนี้เราจะเก็บเงาบางส่วนที่แบบว่าเรารู้สึกว่าควรจะเข้มขึ้นใช่ไหมให้แนะนำให้เพิ่มเลเยอร์มาแล้วก็เลือกสีให้สดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ลด opacity ไปแล้วใช้ซอฟต์บัดซอฟต์แอร์บัดเหมือนเดิมนะแล้วก็มาเก็บอย่างเงี้ยอย่างไรผมเนี่ยถ้าเราอยากจะให้แบบว่ามีสีเพิ่มขึ้นมีมิติเพิ่มขึ้นใช่ไหมก็จะเข้มขึ้นมานิดหนึ่งโคนผมอย่างเงี้ยเนี่ยโคนผมติ่งหูอย่างเงี้ยอยากให้หูแบบดูแดงนิดหนึ่งนะอย่างเงี้ยถ้าตรงนี้อยากให้เข้มตรงหูเนี่ยแล้วก็ใส่เข้มไปเลยก็ได้นะเนี่ยไม่ยากเนี่ยตรงซอกตรงเนี้ยจะอยากให้เกิดดูเข้มข้างกันหน้าจะได้ดูมิติขึ้นเนี่ยนะข้างกันหน้าดูมิติขึ้นเดี๋ยวเราเก็บตรงของคิ้วอีกนิดหนึ่งอยากให้คิ้วดูมีมิติขึ้นนะแล้วก็อยากให้เปิดตาดูมีสีสันนิดหนึ่งบางทีเวลาเราเห็นในงานตรงนี้ก็จะใช้สีแดงเลยนะจะได้แบบว่าแล้วผมจะไม่ใช้เครื่องมือก็เรียกว่า smirk นะก็คือขยี้ให้เบลอนะผมไม่ใช้ผมจะใช้วิธีการแบบว่าลด
ความเข้มให้บางลงแล้วก็ค่อยๆไล่สีมันก็จะซอฟต์กันกว่าเนี่ยสีก็จะซอฟต์กันกว่าแล้วก็สามารถค่อยๆไล่มิติขึ้นมาได้เนี่ยเนี่ยตาเขียวเลยไหมตาสวยแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บจมูกอีกหน่อยก็สวยละปลายจมูกอยากให้แบบว่าดูมีมิติแล้วก็ใส่เงาตรงจมูกนิดนึงอันนี้ร่องจมูกเรียบร้อยแม้มีเงามีมิติขึ้นแล้วเริ่มสวยขึ้นใช่ไหมอันนี้ถ้าเราอยากจะให้ตาแบบว่าอ๋อเดี๋ยวก่อนเราก็ลืมเก็บตรงนี้ว้าวเราก็ลืมเก็บหูซะงั้นเนี่ยต้องรูหูเราก็เก็บเข้มๆนะนี่ก็เหมือนรูหูจริงๆอ่ะเพราะว่าที่บอกไงศิลปะไทยมาจากธรรมชาติใช่ไหมแล้วก็นึกถึงธรรมชาติก็ว่าสวยขึ้นแล้วเห็นไหมอันนี้ผมอยากได้ขอบตาสีแดงเหมือนโบราณนิดนึงดีกว่าเราก็จะเติมก็เติมอย่างที่เราคิดว่าจะเอามาสวยนั่นแหละนะผมให้ทางตรงนี้หน่อยตรงกลางนี่เห็นไหมอันต่อไปเพิ่มเลเยอร์นะใช้วิธีการเพิ่มเลเยอร์ไปเรื่อยๆจะดีกว่านะครับอย่าเพิ่มแบบไอ้นั่นก็เรียกว่าอะไรลองสีแดงดีกว่าลองสีแดงสิลองก่อนได้อยู่จะได้ดูมีมิติขึ้นถ้าเราทำแยกเลเยอร์อย่างเงี้ย
เวลาเราไม่ใช้เราก็แค่ลบได้เยอะทิ้งก็จะง่ายกว่าไงนึกออกไหมเกินก็ลบออกหน้าตาคมขึ้นมาอะไรมาตาจะดูมิติขึ้นแล้วเราใส่แบบนี้เหมือนการเล่นระยะของเงาอ่ะแล้วก็ดูว่าสวยอย่างจะเก็บขอบตาล่างหน่อยให้แบบว่าไม่ดูรอยเก็บหัวนิดนึงนะก็ค่อยๆตะปัดตะวัดขึ้นมาหัวนิดนึงแล้วก็ตะวัดขึ้นมาแค่นี้นะไม่ต้องเขียนเต็มนะก็จะเป็นไฮไลท์แบบว่าไม่ลอยอ่ะดูตาไม่ลอยข้างบนแบบว่าเหมือนมีแต่เปลือกตาแล้วก็ลอยๆอย่างเงี้ยไม่สมูทไม่ซอฟเงี้ยอันนี้แบบนี้ก็จะทําให้ซอฟขึ้นใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับส่วนตานะประมาณนี้อันนี้เรามาดูตาสีไหนๆก็ทําตาแล้วเนาะเราก็มาดูส่วนตาตรงนี้เดี๋ยวผมเขียนสีเพิ่มนิดนึงเพราะเมื่อกี้เห็นว่ามีลงสีไม่ครบตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเวลาข้อดีของการซูมได้คือเราก็จะเห็นว่าตรงไหนที่เราบกพร่องแล้วก็ซ่อมไปก่อนอันนี้แสดงว่าลงสีไม่เต็มนะครับตรงขอบดูฝั่งนี้มั่งซ่อมไม่ค่อยเต็มอันนี้เราจะมาลงหัวตาให้แบบตาคล้ายๆจริงก็เอาให้เป็นสีฟ้าเช่นเดิมดูพิเคตเก็บไปหนึ่งอันก่อนแล้วก็อีกอันก็กดสีเล็กแล้วก็สร้างเลเยอร์เพิ่มมา1อันแล้วก็ไปเลือกสีที่เราจะใช้เป็นสีหัวตานะเห็นแล้วกันแล้วก็ไปที่ซอฟต์แอบัตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาไล่เนี่ยก็จะได้เงาของหัวตานี่บางทีในจิตรกรรมไทยจะเห็นตรงนี้เขาใช้สีแดงเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของเส้นเลือดเนี่ยเส้นเลือดตรงกับมุมตากล้ามเนื้อก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมเขาก็จะใช้สีแดงแดงเราก็ใช้ได้นะแต่ที่ผมจะแบบลงสีแบบนี้เป็นแบบเพราะว่าผมใส่ตาสีแดงไปแล้วไงไอ้ขอบตาเดี๋ยวมันจะแดงแข่งกันไปใหญ่แต่ในจิตรกรรมไทยก็จะใช้ประมาณสีแดงอะก็เหมือนแบบเนื้อตรงเวลาเราดูจริงเนื้อตรงมุมตาด้านในของเราก็เป็นสีแดงแดงอะนะใช่ไหมเนี่ยตาก็จะดูไม่ลอยดูมีมิติเขียนขึ้นมาแล้วก็เรียบร้อยเห็นไหม
้าก็ไม่ลอยละถ้าคุณจะถมตรงนี้มันเข้มอีกนิดก็ได้นะคุณก็ใช้สีที่มันเข้มขึ้นมาหน่อยแค่นั้นเองหรือว่าคุณอยากจะให้มันบอกว่าออกแดงๆหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเนื้อตามันแดงๆใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยคุณก็เติมไปได้อย่างเงี้ยนะปลายตาหัวตาที่แบบว่าเหมือนเนื้อกล้ามเนื้อจริงๆอ่ะเขาก็จะออกสีแดงๆก็จะเหมือนจริงขึ้นนะแต่โบราณเขาก็ใช้ตรงนี้สีแดงนะก็เหมือนนั่นแหละก็ดูของจริงนั่นแหละเพราะว่าตาเราตรงเนี้ยมุมตรงเนี้ยมันก็เป็นเนื้อแบบติดมันแดงสวยละเดี๋ยวแต่งเดี๋ยวแดงเกินไปแน่เห็นไหมสวยงามคราวนี้เรามาเติมสีตรงปากบ้างดีกว่าอ๋อเดี๋ยวเรายังไม่ได้ใส่ตาสีน้ำตาลเลยเนาะเดี๋ยวผมใส่ตาเงาตาสีน้ำตาลนิดนึงเดี๋ยวเราหาก่อนตาสีน้ำตาลเราทาไว้ตรงนี้อันนี้คราวนี้ตาสีน้ำตาลก็ใส่เข้มเข้มขึ้นไปหน่อยนะอาจจะดำก็ได้หรือว่าเราจะใส่ประกายขึ้นมาก็ได้อ่ะผมใส่โคนดำๆไปก่อนอ้าวลบซะงั้นเนี่ยเราพลาดเราลืมอันนี้อ่ะมันเป็นไรใส่เงาข้างบนหน่อยจะได้ดูแบบมีประกายไหมตาดูมีประกายแววแล้วเนี่ยตามีแววมีชีวิตมีชีวิตเรียบร้อยต่อไปมันเป็นปากอะไรปากนี่จะเสร็จแล้วนะเนี่ยไลฟ์มานานแค่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะมาต่อไปเป็นปากบ้างเราหากัดปากตรงนี้ปากอันนี้พิมพ์ชื่อได้นะอย่างเงี้ยรีเนมเงี้ยรีเนมก็คือพิมพ์ชื่อนะครับถ้าใครอยากจะพิมพ์ชื่ออะไรเงี้ยแต่ผมเอาเร็วนะครับสร้างเลเยอร์เพิ่มมาอันนี้เราดูดสีปากก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไล่สีให้แบบว่าขึ้นถ้าเราอยากได้สีปากสีชมพูใช่ไหมเนี่ยชมพูแล้วเราจะมาไล่สีให้แบบว่าดูหวานขึ้นเนี่ยใช้ซอฟต์แอร์บัดเหมือนกันนะครับซอฟต์แอร์บัดมีอยู่ในแอปพลิเคชันแล้วนะเนี่ยเป็นบัตรที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันทั้งหมดไม่ได้ใช้บัตรนอกเห็นไหมเนี่ยพอเราใส่เงาในปากจะดูมีมิติละแค่นี้เองเราไม่ต้องทำอะไรเยอะมากเลยแล้วถ้าเราอยากให้แบบว่าดูเป็นประกายหน่อยเราก็ใส่สีขาวๆนิดนึงเนี่ยถ้าไม่มั่นใจทำแบบผมใช้ความเข้มน้อยๆแล้วก็ค่อยๆไล่มาเห็นไหมสวยละเห็นไหมแค่นี้เองเห็นไหมอันนี้เราจะมาไล่ให้มันดูเป็นสีขาวนิดนึงเดี๋ยวเราก็ไปที่ดีสนะครับแล้วก็ดึงสีให้จะได้ไม่โดดไงมันจะเป็นสีไม่โดดคราวนี้ถ้าเรากลัวแบบว่าเสียแล้วก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นึกอันนี้มันจะใส่เงาแบบว่าดูเป็นปุ๊บปุ๊บอ
ดูมีประกายอินอินนะนะแค่นี้เองมันจริงมันไม่ยากเลยนะเพราะว่าจริงๆศิลปะไทยก็แค่โฉบน้ำสีอันนี้ผมจะลงสีแล้วคล้ายๆกับการโฉบน้ำสีอ่ะบาดไปปั่นมาบาอ่ะคราวนี้มาดูตรงนี้บ้างมาดูตรงนี้บ้างตรงข้างๆบ้างตรงเนี้ยเวลาเราโกนผมตรงนี้ใช่ไหมก็จะเป็นสีออกเทาๆเจอแล้วเหมือนการสีเล็กแล้วก็สร้างเลเยอร์เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้เรามาดูสีที่ใกล้เคียงแล้วก็ไล่ใช้ซับไอบัตเหมือนเดิมใช้เครื่องมือไม่กี่อันเห็นไหมผมใช้เครื่องมือไม่กี่อันเนี่ยเราก็จะได้รูปออกมาสวยๆแบบนี้แหละหวานๆสวยๆแล้วก็ใช้การลดความเข้มเพราะว่าเรายังไม่แม่นเราก็ลดความเข้มไปก่อนสีมันเข้มไปนิดเดี๋ยวก่อนนะโอเคเนี่ยในน้องผมมันก็ทำตรงนี้ได้ให้ดูมันบอกว่ามีผมมีอะไรถ้าไม่เนียนทำยังไงถ้าไม่เนียนก็ใช้สมบสมบเครื่องมือเนี่ยเหมือนนิ้วโป้งเนี่ยคุณสมบัติของเขาก็คือสามารถเบอร์ในเบอร์ได้เงี้ยเกียร์ใช่ไหมเนียนเลยเนี่ยไม่ต้องกลัวอันเนี้ยดีอย่างงี้คือไปไม่เนียนทำไงก็เกียร์ซะสิใช่ไหมเกียร์ก็เนียนแล้วเกียร์ไปเกียร์มาก็เนียนแล้วมันมาแล้วเนี่ยดูล้นไปเนาะไปก่อนแล้วก็ปรับแต่งไปเรื่อยๆนะวิธีที่ดีก็คือค่อยค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ค่อยๆไล่แล้วก็ค่อยเข้มค่อยๆเข้มไม่เข้มเวอร์เกินไปอะไรเงี้ยค่อยๆเติมก็เรียกอะไรค่อยๆเกี่ยมันก็จะเนียนกว่าอย่างเงี้ยค่อยๆค่อยๆเพิ่มสีเข้าไปทีละหน่อยทีจะเนียนกว่าเนียนสวยกว่าอันสีเกินมาหน่อยนะเดี๋ยวก่อนต้องลบออกเนี่ยเราก็จะเช็คได้เห็นไหมว่าสีไหนเกินสีไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงสวยไหมอันนี้ยังไม่เนียนถูกใจอันนี้ยังไม่เนียนถูกใจเบอร์ซะหน่อยแล้วก็ประมาณนี้แหละครับเนี่ยเพราะว่าเป็นผมเนาะตรงเนี้ยตรงหนังศีรษะคนก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมดูซิว่าระหว่างมีอ้าวไปเบอร์ผิดอ่ะเนี่ยเราต้องดูเลเยอร์ด้วยนะเห็นไหมผมก็ไปเบอร์อีกอันใช่ไหมสวัสดีจำเริญเนี่ยวันนี้มาสอนโปรครีเอทโอ้มาจะเสร็จแล้วนะเนี่ยเนี่ยโปรครีเอทวาดลายไทยได้ไหมสวยเลยไหมคลิกเราไม่ใช้ประโยชน์ได้เลยแหมเห็นไหมเสร็จแล้วอันนี้เวลาผมเนี่ยต้องผมถ้าเราอยากจะได้ครูแล้วอยากจะให้ผมมันดูมีเงาได้ไหมก็ได้เนี่ยไปที่เลเยอร์ผมแล้วก็บวกเลเยอร์ขึ้นมาดูย้อนหลัง ดูย้อนหลังได้จำเลยนะมา
คราวนี้เราขอบิดนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะใส่เงาตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะเราต้องเลือกอันนี้คือเลือกผิดเดี๋ยวก่อนเราต้องซีเลคชั่นให้ถูกอันด้วยนะคราวนี้นี่ก็เติมนี่แสงตรงนี้เยอะเดี๋ยวก่อนนี่จะเห็นเส้นตัดตัวถ้าเราใส่อย่างเงี้ยเราจะเห็นเส้นตัดขอบด้วยนะจะค่อยๆขึ้นสีจะค่อยๆขึ้นถ้าเริ่มต้นอ่ะเรายังไม่คล่องนะผมให้ทำแบบเนี้ยลดความเข้มของสีลดโอปาซิตี้นะโอปาซิตี้ตรงนี้นะคือความบางความเข้มของสีนะเราก็ลดความเข้มของสีเนี่ยแหละเนี่ยเราก็จะค่อยๆเกลี่ยได้ใช่ไหมเพราะว่าแรกๆอ่ะถ้าเราไม่แม่นอ่ะแล้วเราลงหนักไปเลยอ่ะมันจะเสียก็เรียกแหละมันไม่สวยแล้วเราก็จะหมดกำลังใจแต่ว่าถ้าคุณแบบว่าลดออปาซิตี้แล้วค่อยๆแบบค่อยๆเบาๆมือค่อยๆเพิ่มสีเรื่อยๆเหมือนเราฝึกระบายสีแรกๆอ่ะนะแล้วคราวนี้มันไม่เนียนใช่ไหมไม่เนียนก็ใช้เนี่ยนิ้วโป้งหัวนิ้วโป้งถูกทำการเกลี่ยกันนิดหน่อยผมเราจะไม่ใส่สีขาวเยอะนะของผมจะไม่ใส่สีขาวเยอะเดี๋ยวจะกลายดูเป็นผมงอกเห็นไหมก็จะดูมีมิติเป็นแค่แสงสีน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็ยังมีดำอยู่มันก็จะเป็นแบบว่ามันเหมือนผมเราอะที่มีเงานิดๆนะนะเนี่ยแล้วถ้าอยากจะให้แบบว่าอ่อนเพิ่มมากขึ้นเราก็ใช้วิธีการดึงสีแบบนี้แล้วก็ถ้าจะเอาชัวร์ก็ให้กดเลเยอร์ใหม่ดีกว่านะครับเห็นไหมแสงจะขึ้นมาเนี่ยเห็นชัดนะแสงจะขึ้นมาฝากกดแชร์หน่อยนะต้องกดไลค์กดแชร์จำเริญเอาหลังระบบจะได้เตือนแหมถึงบอกว่าเวลาใส่สีขาวมากมันจะดูแบบมันจะไม่ค่อยดูเหมือนผมไอ้เนี่ยมันจะเหมือนผมแบบคนดูมีอายุไปหน่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถ้าทุกคนจะอยากจะใส่ก็ได้นะผมจะใส่ให้ดูนิดหน่อยขอบคุณมากเนี่ยฝึกสำหรับเริ่มต้นนะฝึกได้สบายเบาๆลงเบาๆมือเหมือนเกียร์แล้วก็เขาเกียร์พอดีคือพอเสียแล้วก็ไม่เอาเลเยอร์นะอย่างเงี้ยสมมติผมลงอันนี้แล้วผมไม่ชอบใช่ไหมผมก็ไม่เอาก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าผมกลับใจสวยดีเหมือนกันก็โอเคเพิ่มมาก็สวยดีเหมือนกันเพิ่มมันดีกันก็เอาเนี่ยใช้งานซะเลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มีมิติเห็นไหมอันนี้ไม่เนียนกันยังไงนิ้วโป้งเบอร์เกลี่ยเข้าเกลี่ยเหมือนเราเกลี่ยสีอะนิ้วเกลี่ยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มันก็เกลี่ยได้แบบนี้แน่มาสวยงามแค่นี้ก็สวยงามแล้วเป็นภาพลายไทยที่เราสามารถลงสีได้นะครับแล้วถ้าไม่อยากได้ตัดเส้นสีดำเราทำไงก็เปลี่ยนเส้นเป็นสีอื่นนะครับอย่างเส้นนี้ถ้าเราอยากจะให้สีผิวตัดเส้นด้วยสีน้ำตาลเข้มใช่ไหมเราต้องเอาสีเล็กออกก่อนแล้วก็ไปเลือกสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ลงไปที่เลเยอร์เส้นเนี่ยนะหวานเลยนะนี่เราลบเก็บจนเกินขึ้นอยู่กับการเราเลือกสีด้วยนะถ้าเป็นสีดำก็จะดูแข็งๆใช่ไหมพอสีน้ำตาลเข้มมันดูอ่อนขึ้นมาใช่ไหมนะย้อนกลับไปนะวิธีการย้อนกลับคือสีดำอย่างนี้นะมันจะเข้มจะลงให้ดูใหม่ก็เป็นสีน้ำตาลเข้มนะอ่อนเลยไหมย้อนกลับดูวิธีสีดำนะจะดูเข้มๆแข็งๆพอเราใส่สีน้ำตาลอ่อนใช่ไหมหวานเลย
อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับถ้าอยากได้สไตล์หวานๆก็ใช้สีอ่อนลงหน่อยอย่าพยายามอย่าไปใช้สีน้ำตาสีดำเนื้อแท้ๆแบบว่าเข้มๆเลยอะให้แบบว่าเลี่ยงไปเป็นสีโทนอื่นแต่ว่าให้เป็นสีที่เข้มสุดใกล้ดำสุดงงไหมไม่งงหรอเนาะให้สีใกล้ดำสุดแต่ไม่ใช่สีดำเลยอะเขาก็จะสามารถไอ้นี่ได้อย่างถ้าปากเราอยากจะให้ขอบปากเป็นสีเข้มๆใช่ไหมอ่ะลองดูก็เลือกได้เยอะเนี่ยนะหวานไหมแต่ครั้งนี้ก็ซื้อว่าอ้าวมันยังไม่มันไอ้นี่ไปแล้วก็ลองปรับเลือกมาข้อดีของอันไอ้ดิจิตอลก็คือไม่ชอบก็เปลี่ยนสีได้ไงไม่ต้องเลอะไม่ต้องอะไรไม่ต้องเปลี่ยนกระดานใหม่เนี่ยก็สามารถปรับได้นะนะหน้าหวานเลยไหมเปลี่ยนสีเส้นแค่นั้นเองอันเดี๋ยวดูลายหนวดด้วยนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนลายหนวดให้ดูด้วยอันนี้ลายหนวดเป็นสีดำใช่ไหมเอาจะต้องลงให้ตรงเส้นด้วยนะเนี่ยนะปากเข้มขึ้นมาเลยอันนี้ดูตรงลายหนวดถ้าเราเปลี่ยนตรงนั้นเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูประวัติสีที่เราใช้สีอะไรอ่ะไม่ใช่เราต้องดูเลเยอร์ลายหนวดสำคัญคือเราต้องดูเลเยอร์ด้วยนะว่าให้มันตรงกันอันเนี้ยตรงละเขาจะแอคทีฟเฉพาะเลเยอร์ที่เป็นของเขานะอันไหนไม่ใช่ของเขาเขาก็จะไม่แอคทีฟเนี่ยแล้วก็ดูว่าเราจะเปลี่ยนตรงไหนเป็นสีน้ำตาลบ้างตรงเนื้อทั้งหมดผมให้เป็นสีน้ำตาลหมดตรงลายหนวดด้วยลายหนวดผมจะให้ออกเป็นสีฟ้าลายหนวดเนาะเขาเป็นลายหนวดเพราะว่าหนวดคนเราเวลาโกนเสร็จแล้วก็จะเป็นสีออกฟ้าเขียวๆใช่ไหมแต่ถ้าเขียวไปเลยมันจะดูไม่สวยเดี๋ยวก่อนแต่ถ้าเรานี่เราต้องไปใกล้ไม่ใช่อันนี้ผมเราต้องดูเปลี่ยนชื่อได้นะตรงนี้อย่างที่ผมบอกอ่ะแต่ผมจะติดนิสัยที่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนเท่าไหร่ดูสิสวยไหมไม่สวยไม่สวยก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดีกว่าเนี่ยเนี่ยก็ดีคืออย่างนี้เห็นไหมหวานเลยไหมเนี่ยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ควรจะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมตรงนี้ไม่ควรจะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมเราก็เปลี่ยนได้นะแล้วก็เปลี่ยนได้เดี๋ยวก่อนเราดึงอันนี้ขึ้นมาข้างบนวันนี้เราลบนิดนึงเราแต่งก่อนแต่งเส้นก่อนเพราะเส้นมันเกยกันใช่ไหมถ้าเป็นสีดำอย่างเดียวอ่ะเกยกันเราก็ไม่เห็นเพราะว่าเป็นสีดำเหมือนกันถูกเปล่าถ้าตรงนี้เราไม่อยากได้เป็นสีน้ำตาลนะครับอยากไว้เป็นสีดำหรือสีฟ้าอะไรเงี้ยเราก็มีวิธีหนึ่งคือเขียนขึ้นมาใหม่แต่ถ้ารู้สึกว่าเขียนขึ้นมาใหม่มันจะไม่สวยนะเราก็ใช้วิธีการทำสำเนานะแล้วเราก็ลบส่วนที่ไม่ใช้ออกเหมือนกันนะเหมือนกันเลยนะแบบเดียวกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเพราะว่าผมว่าตรงเนี้ยถ้ามันเป็นสีน้ำตาลมันจะไม่สวยเนาะเอาว่าเป็นสีดำๆจะดีกว่าเดี๋ยวผมเราก็ใช้วิธีการนี้เลยเราก็ทำสำเนาอันนี้แหละ duplicate แล้วเราก็ดูซิว่าเราอยากจะได้สีแบบไหนเราอยากได้สีแบบนี้สีเข้มๆแบบนี้แล้วมาลงด้วยเดี๋ยวนี่แหละเราต้องเลือกให้มันถูกแล้วก็ลงให้ตรงช่องทำไมอ๋อมันไม่ใช่เดี๋ยวก่อนแล้วก็ผิดอันเราต้องก๊อปเส้นก๊อปสีโทนเดี๋ยวก่อนเนี่ยมันเลยมันเยอะๆมันจะงงแนะนำให้เขียนชื่อก็ดีมันต้องอันนี้นะนี่ไงเข้มแหละมาเข้มแหละ
แต่ว่าเราไม่อยากได้เข้มตรงนี้ใช่ไหมเราอยากได้ตรงอื่นให้เป็นสีสีน้ำตาลอ่อนถูกไหมแล้วก็ลบตรงที่เราไม่อยากได้ให้เป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ลบให้พอลบเสร็จมันก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนถูกไหมเนี่ยลบออกไปก่อนเพราะว่าอย่างบอกว่าถ้าสีเข้มเกินมันจะดูแข็งแต่เราก็ไม่ได้อยากให้แข็งแต่ว่าถ้าตรงส่วนผมอะปกติแล้วผมมันสีเข้มใช่ไหมถ้าเราใช้สีอ่อนมันก็จะดูแปลกๆมันจะดูแบบว่าประดับประเดอเขาใช้คำว่าประดับประเดอเพราะว่ามันจะดูไม่เข้ากันเอางี้ดีกว่ามันจะดูขัดแย้งกันวิธีการทำก็คือเราก็ต้องทำให้เขาเข้าใจแบบเบื้องต้นหรือว่าคอมมอนเซนส์ว่าอ๋อมันต้องประมาณนี้เนาะอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างนี้พอเราซูมเข้าไกลเราจะเห็นข้อบกพร่องตรงนี้แหละสีตรงนี้เกินเดี๋ยวเราจะมาลบทีหลังเนี่ยต้องดึงมันหน่อยหนึ่งเห็นไหมเดี๋ยวเราลบอันนี้ก่อนเห็นไหมเราจะได้สองสีแล้วง่ายมากเลยเห็นไหมโดยที่เราไม่ต้องไปว่าตัดเส้นใหม่เราใช้วิธีการสำเนาเนี่ยดูพิเคทแล้วเราก็ลบส่วนที่เราไม่ใช้ออกแค่นั้นเองมันก็ดีนะถ้าสำหรับกรณีที่จะทำงานดิจิตอลเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะทำงานที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งสแกนอะไรแต่ฟิลลิ่งก็ไม่ได้เหมือนระบายสีนะครับแต่ก็โอเคอยู่นะสำหรับว่ามันก็โอเคอยู่เห็นไหมเราก็จะได้เส้นตัดคนละสีกันแต่ว่าไม่ต้องตัดใหม่เราแค่ลบสวยงามไหมเสร็จเรียบร้อยการลงสีแบบดิจิตอลด้วยโปรคีเอทเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะมาลบสีเกินเนาะเดี๋ยวก่อนมาลบสีเกินเห็นไหมเราเห็นว่าสีเกินขออภัยเรียบร้อยเนี่ยบางคนเขาก็ตัดขอบเป็นสีขาวอันนี้แล้วแต่นะเนี่ยวันนี้ผมจะลงให้ดูประมาณนี้เนี่ยนี่ก็จะได้อารมณ์แบบไทยๆละสวยงามสวยงามไหมใช่สวยงามเนี่ยการเล่นเลเวลเล่นอย่างเงี้ยยกอัพแล้วก็แก้ไขได้ปรับสีได้เนี่ยอันนี้เรียกว่าโปรคีเอทนะครับมีใน iPadเป็นโปรแกรมที่นิยมวาดรูปนะเห็นคนอื่นถามคนถามบ่อยว่าครูใช้โปรแกรมอะไรวาดอะไรเงี้ยก็เลยมาวาดให้ดูวันนี้โอเคไหมสวยงามเนาะอันนี้สอนจบแล้วต่อไปก็ขออนุญาตเหมือนเคยนะขอขายของนิดนึงนะครับขอขายของนิดนึงนะสวยงามใครนะอยากวาดตอนนี้มีคอร์สใหม่แล้วใครอยากวาดคนนะนี่กลายเป็นคอร์สพยานนะกันนะขออภัยทำนานๆเบอร์แป๊บหนึ่งนี่จะละนี่คอร์สภาพคนในลายไทยถ้าใครสนใจนะครับตอนนี้นะกำลังสอนสดนะประมาณ2 ทุ่มของทุกวันนะวันจันทร์ไม่ของทุกวันวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสอนสด2 ทุ่มโดยประมาณนะก็สามารถเรียกข้อดีของการเรียนสดก็คือสามารถถามได้มีปัญหาอะไรก็ถามตอนนั้นได้อะไรได้แล้วก็ติดขัดก็บอกได้แล้วถ้าทำการบ้านส่งช่วงนั้นก็คือเราจะได้ปรับบทเรียนให้เข้ากับผู้เรียนได้ด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีข้อได้เปรียบของการเรียนสดนะเราบางครั้งติดขัดตรงนั้นติดขัดตรงนี้ผมจะได้ปรับบทเรียนให้ส่งเสริมศักยภาพและทำได้ได้เร็วขึ้นด้วยนั่นเองคือการสอนสดในการเรียนสอนสดข้อดีของการเรียนสอนสดนะก็จะประมาณนั้นนะครับตอนนี้ก็โปรโมชั่นนะลดจาก 3,999 บาทเหลือ 1,999 บาทนะครับ
สำหรับคนที่สนใจอยากจะวาดภาพคนในลายไทยนะก็เป็นการสอนแบบว่าวาดนะครับไม่ใช่ดิจิตอลนะสอนวาดมือนี่แหละเพราะเริ่มต้นที่เราจะวาดดิจิตอลได้เราจะต้องวาดด้วยมือให้ได้ก่อนร่างภาพให้เป็นก่อนเพราะว่าอย่างดิจิตอลเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่โปรครีเอทก็คือการลงสีแล้วก็การวาดโดยผ่านระบบดิจิตอลแค่นั้นเองด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าเราจะวาดสวยไม่สวยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฝีมือเรานะแล้วก็ลายเส้นของเราแค่เราเปลี่ยนเครื่องมือแทนที่จะใช้ดินสอกับกระดาษก็เป็น iPad แค่นั้นเองนะคอร์สนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะที่ LINE OA นะ @กฤษดาเรือง @kritsadaruang นะแล้วก็ท่านใดว่าอยากใช้รูปภาพนะของอาจารย์อย่างนี้ทำอย่างไรรูปภาพอย่างที่ผมวาดเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ค่ะหารายได้หรือเพิ่มรายได้ด้วยการขายลิขสิทธิ์ในแคนวาได้ด้วยนะและถ้าท่านใดอยากจะใช้ผลงานผมไปตกแต่งชิ้นงานแล้วก็มีแคนวาโปรอยู่แล้วนะครับก็ได้เหมือนกันนะก็จะแนะนำตัวนี้เลยนี่แคนวาโปรนะไปที่องค์ประกอบนะเมนูข้างๆองค์ประกอบนะครับหรือว่า element นั่นเองนะเสร็จแล้วก็ไปคลิกด้านบนตรงช่องค้นหาที่เป็นแว่นขยายนะแล้วก็พิมพ์@กฤษดาเรืองนะ @kritsadaruang นะ @กฤษดาเรืองพิมพ์เข้าไปนะครับก็กด enter ระบบทำงานในการค้นหานะครับก็จะมีเมนูขึ้นมาให้ไปเลือกไปที่กราฟิกนะเลือกกราฟิกก็จะมีรูปภาพนะครับเนี่ยภาพฝีมือผมเนี่ยสามารถนำไปใช้ประกอบงานออกแบบใน Canva ได้นะแต่เป็น Canva Pro นะเป็น element ที่ Canva Pro อันเนี้ยก็จะเห็นมีเป็นพญานาคนะเนี่ยวาดด้วย Procreate นะครับนะเนี่ยพญานาคที่เห็นเนี่ยวาดด้วย Procreate แล้วถ้าใครอยากจะเรียน